กระติ๊กช็อกหมอทักมีลูกยากมดลูกดึงรั้งซึ้งใจแฟนหนุ่มดูแลดีดาราสาวกระติ๊กชวนกรช็อกหมอทักมีลูกยากมดลูกดึงรั้งหายหนึ่งข้างประทับใจแฟนหนุ่มดูแลดีเผยยังไร้แพลนแต่งงานก่อนหน้านี้นักแสดงกระติ๊กชวนกรวัฒนพิสิทธิ์กุลออกมาเผยว่ามีปัญหาที่รังไข่ทำให้มีลูกยากแต่ได้หวานใจปั่นพจสกรคอยดูแลไม่ห่างล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์64นักแสดงสาวมาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงที่แดดสตูดิโอระหว่างพักเบรกผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการป่วยและอัปเดตเรื่องความรักอัปเดตอาการป่วยหน่อยมันไม่ใช่การป่วยคือผู้หญิงหลายคนชะล่าใจคิดว่าการที่ประจำเดือนไม่มีเป็นเรื่องปกติดีใจเดือนนี้ไม่มีประจำเดือนสบายแต่พอนับไป5เดือนแล้วยังไม่มามันชอบเป็นแบบนี้บ่อยแบบนี้ต้องท้องแล้วล่ะไม่ท้องสิเพราะเราไม่ได้โดนจิ้มไงหัวเราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีลูกแน่นอนมันเกิดจากการผิดปกติของเราแล้วล่ะเราจะเอายังไงดีเราก็ปล่อยเหตุการณ์นี้ผ่านไปวันนั้นลูกเป็นปีๆ5เดือนมาทีราชล่าใจมากบนอาการมันออกผมร่วงสุดๆจนถึงขั้นหนูปิดไฟอาบน้ำเพราะไม่อยากเห็นร่วงชนิดที่ว่าเราเสยผมร่วงออกมาเป็นกำเหมือนเราทำคีโมรากผมไม่มีหวีผมทีไรผมร่วงออกมาเป็นกระจุกเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วฝ้าจุดด่างดำก็ไม่หายไปสักทีเรามาคิดว่าน่าจะเกิดจากฮอร์โมนเรามัวไปแต่รักษาผิวหน้ารักษาอาการผมร่วงมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุหรือเปล่าเลยไปพบคุณหมอตรวจเลือดตรวจมดลูกเลยเจอปัญหาฮอร์โมนผิดปกติ PCOS เหมือนกับว่ารังไข่สร้างมาเป็นเม็ดไม่มาเป็นฟองแล้วผู้หญิงเป็นกันเยอะที่ออกมาพูดเพราะต้องการบอกว่าใครที่เป็นแบบกระติ๊บอย่าชะล่าใจคิดว่าการไม่มีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ดีเรารู้ก่อนไปพบแพทย์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าคุณหมอให้ทำอย่างไรบ้างคุณหมอก็ปรับฮอร์โมนโดยให้ยาฮอร์โมนมาทานแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะมีลูกต้องมาหาคุณหมอนะคะหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้ลองปฏิบัติเองเลยหัวเราะอย่างในไอจีเห็นบอกว่าแฟนดูแลตลอดแล้วการมีลูกได้คุยกับเขาไหมหนูเป็นคนที่คิดว่าไม่ได้อยากจะมีลูกตั้งแต่แรกแล้วแต่พอคุณหมอบอกว่ามีลูกไม่ได้หนูก็รู้สึกอยากจะเอาชนะเหมือนกันหรือว่าฉันต้องมีให้ได้หรือยังไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่คุณหมอบอกว่ามีลูกยากตอนนั้นก็อึ้งไปครึ่งวันแต่สักพักก็นั่งกินไอติมทำเรื่องอื่นต่อได้ตอนนี้ฉันก็ยังทำงานอยู่ฉันจะไปคิดเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ได้คุณหมอมีแนะนำให้ไปเก็บไข่ไหมคุณหมอก็แนะนำเหมือนกันแต่กระติ๊บคิดว่าช่วงที่เก็บไข่ที่ดีที่สุดคืออายุก่อน30แต่ตอนนี้กระติ๊บแอปอายุ32แล้วเราเลยมาแล้วไข่ของเราก็น้อยเหลือเกินนานมาทีด้วยบอกประทับใจแฟนคือประทับใจตรงไหนมันมีคำพูดหนึ่งของเขาที่เขาบอกว่าถ้ามีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซื้อน้องหมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเราก็คุยกันแล้วเขาก็เป็นคนที่พาเราไปหาหมอเขารู้ว่าเราช็อกเพราะของกระติแอปมดลูกก็ถูกดึงรั้งจนหายไปข้างหนึ่งหมอสาวหาไม่เจอความยากมันก็จะทวีคูณเราเคยคิดมาตลอดว่าร่างกายมันเป็นของเราเรากำหนดได้ทุกอย่างพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยเราแก่แล้วนี่ว่าแล้วคุณหมอบอกว่าคุณกระติ๊บครับคุณเริ่มอายุเยอะแล้วนะครับมันเจ็บหัวเราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนที่มีเกิดปัญหาแบบเราหลุกซ้ำๆผมร่วงปวดท้องฮอร์โมนปรวนแปรลองไปหาหมอดูที่เราออกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจตอนนี้ฮอร์โมนกลับมาปกติหรือยัง
ปกติแล้วค่ะผมขึ้นมาฟูเลยหัวเราะตอนแรกผมร่วงจนจะไปปลูกผมแล้วนะจนสุดท้ายก็คือเพราะความงบคือปลูกผมมันแพงฉันไปหาหมอกินยาดีกว่าโอกาสที่จะมีลูกมันน้อยมากหรือว่าไม่มีเลยหมอบอกว่าเป็นโชคสองชั้นแต่หนูเป็นคริสเตียนหนูเชื่อเรื่องพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้มีก็มีอย่างไปซีเรียสค่ะทุกคนหลังจากแต่งงานก็ต้องลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตยังไม่แต่งยังค่ะยังไม่มีใครมาขอเลยค่ะพูดเป็นในให้ฝ่ายชายรับรู้หรือเปล่าแล้วแต่ข้าถามว่าถ้าเขามาขอเราพร้อมไหมก็ต้องดูก่อนว่าขอยังไงมีซีนในฝันไหมว่าต้องเป็นยังไงอารมณ์แบบว่าปิดดิสนีย์แลนด์แล้วเราก็สวมชุดเจ้าหญิงค่ะบังเวอร์เปิดตัวบุพเพสันนิวาส2ทำขึ้นเทรนด์อันดับ1แฟนคลับเตรียมเหมาโรงหนังปังสนั่นโซเชียลวงสรวงแล้วบุพเพสันนิวาส2ได้โป๊ปเบลล่ากิ๊กประชันฝีมือลงจอเงินในสิ้นปีนี้ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1แห่เตรียมเหมาโรงหนังสิ้นสุดการรอยคอยต้อนรับข่าวดีเดือนแห่งความรักเมื่อบริษัทGDS 559จำกัดร่วมกับบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดถือเลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ซึ่งเป็นการต่อยอดจากละครบุพเพสันนิวาสเรื่องราวแห่งความรักของพี่หมื่นรับบทโดยโป๊ปและแม่กระเกตรับบทโดยเบลล่ารานีที่ทั้งคู่กลับมารับบทเดิมในภพชาติต่อมาในสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการเขียนบทใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ที่แตกต่างจากละครโดยได้ผู้กำกับยอดฝีมืออย่างปิงอดิศรตรีสิริเกษมที่เคยสร้างความประทับใจในภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหาณเธอจะมาผสมผสานระหว่างแนวคอมเมดี้หนักๆและโรแมนติกเน้นๆให้บรรดาแฟนคลับอเจ้าได้ฟินในความรักที่ไม่มีวันตายของนักแสดงมากคุณภาพโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญพร้อมเสริมทัพนักแสดงมากฝีมืออย่างกิ๊กสุวัจนีพาณิชชีวะไอพาริสอินทรโกมานสุดและนนชานนสันตินทรกุลรวมถึงตลกสายฮาอย่างปุ๊กกี้ปวีนุชแพ่งนครและบ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงษ์ที่จะมาทำให้คุณหัวเราะจนท้องแข็งซึ่งแค่เปิดตัวงานบวงสรวงเท่านั้นทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุดันแฮชแท็กบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1อย่างรวดเร็วในขณะที่แฟนคลับอเจ้าทนรอคอยดูเรื่องราวความรักของพี่หมื่นกับแม่กระเกตในช่วงสิ้นปีไม่ไหวอยากจะรอวาปะไปวันที่2ธันวาคม2564ที่เป็นวันฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เลยทีเดียวพร้อมกันนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งตั้งโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเข้าโรงเมื่อไรเจอกันค่ะใครอยากเหมาโรงมากองตรงนี้เลยซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆพร้อมทั้งปักหมุดรอและยกมือสุดแขนยืนยันการรอชมบุพเพสันนิวาส2การใหญ่นอกจากนี้มีแฟนคลับหลายคนรอลุ้นช็อตเด็ดในตำนานของนางร้ายเจ้าของต้นฉบับปากคว่ำอย่างกิ๊กสุวัจนีที่หวนกลับสู่วงการการแสดงอีกครั้งในรอบกว่า10ปีพร้อมแท็กทีมกับแม่กระเกตจะมาสร้างความฮาแบบไร้ขีดจำกัดเรียกว่าสิ้นปีนี้แฟนคลับพี่หมื่นและแม่กระเกตต้องเตรียมตัวไปซื้อตั๋วหนังกันเร็วๆเมื่อนั้นอาจจะถูกสปอยไม่รู้ด้วยนะตั๊กบงกตคุณนายหมื่นล้านสู่วิถีเกษตรกรเหตุผลเรียบง่ายแค่อยากมีอาชีพเล็กๆของตัวเองคัมแบ็กงานแสดงอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลนางเอกสาวชื่อดังกับการสวมบทบาทด็อกเตอร์วิกันดา
เมียหลวงระดับตำนานในละครรีเมคเมียหลวง2021ซึ่งจะออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีงานนี้บรรดาสื่อเลยต้องขอเข้าไปอัปเดตข้อมูลจากปากตั๊กบงกตสักหน่อยว่าเพราะอะไรถึงได้ตกลงแผลงใจรับงานแสดงในครั้งนี้รวมไปถึงโปรเจกต์การทำไร่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออย่างเป็นทางการซึ่งทั้งหมดนี้ตั๊กบงกตได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังว่าตื่นเต้นค่ะกลับมารับละครอีกครั้งเพราะอย่างที่ทราบเนอะคือตั๊กไม่ได้รับงานแสดงมานานมากแล้วแต่ถามว่าทำไมครั้งนี้ถึงได้ตัดสินใจรับก็คือว่าเป็นช่วงที่ตั๊กมีเวลาพอดีกับบวกกับทางครอบครัวทางสามีก็โอเคก็สนับสนุนให้ตั๊กได้เล่นค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นตั๊กมากขึ้นค่ะยิ้มสำหรับเรื่องการทำเกษตรจริงๆตั๊กก็ยังทำอยู่นะคะแต่จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะก็คือจันทร์อังคารพุธถ่ายละครส่วนวันพฤหัสบดีตั๊กก็ไปเรียนการทำเกษตรคือตั๊กคิดว่าการเรียนวิชาชีพมันเหมาะกับตั๊กมากกว่าเพราะตั๊กสนใจเรื่องการสร้างอาหารการปลูกพืชปลูกผักเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพเล็กๆเป็นของตัวเองคือตั๊กอยากมีแบรนด์สินค้าที่เป็นของตั๊กและเป็นการสร้างแบรนด์ในแบบที่เรารู้ลึกรู้จริงรู้ว่าดินแต่ละชนิดเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างถามว่าการเรียนเกษตรยากไหมสำหรับตั๊กมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่มันเน้นการลงมือทำมากกว่าตั๊กเรียนอยู่ที่ศูนย์ชัยพัฒนาซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีก 3-4 ปีเลยค่ะเพราะตั๊กต้องเรียนปลูกหลายอย่างซึ่งมันทำให้ตั๊กรู้สึกว่าการลงมือทำเองง่ายกว่าการนั่งเรียนในห้องเยอะเลยตั๊กบงกตโพสต์ข้อความถึงเจ้าสัวบุญชัยเนื้อหากินใจสุขและทุกไปด้วยกันตั๊กบงกตลงภาพคู่แคปชั่นหวานชวนเจ้าสัวบุญชัยแต่งงานรอบสองตั๊กบงกตเคลียร์ใจคนครหาอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเพราะเงินสามีเผยภรรยาหาเงินได้มากกว่าอีก